กลับมาอีกหนึ่งช่วงครับของรายการ Musicology ครับในช่วงนี้เราจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลพระราม9ครับและไปที่ร้าน Music City นั่นเองที่ร้านนั้นจะมีเครื่องดนตรีอะไรให้เราได้ดูกันไปชมกันเลยครับโอ้โหแจ๋วเลยฮะเดี๋ยวเรามาพอสเพลงหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่บาสครับผมพี่บาสกำลังมันเลยทีเดียวฮะตอนนี้เราอยู่ที่ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับข้างหลังของผมเนี่ยนะครับคุณมองหน้าตาแล้วเนี่ยก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนคีย์บอร์ดประมาณนี้นะฮะถูกไหมฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นซินเนเซอร์ด้วยนะครับเขาเรียกว่าโมบายซินเนเซอร์ถูกไหมฮะครับผมไอ้ที่มันเป็นโมบายซินเนเซอร์เนี่ยก็คือที่โมบายเนี่ยก็คือใส่ฐานได้ในที่คือโรแลนด์เนี่ยจะมีคอนเซ็ปต์แบบว่าสามารถเล่นดนตรีได้ทุกที่แต่ไปบางที่แล้วแบบเหมือนไปเปิดหมวกเนี่ยมันไม่มีปลั๊กไฟอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ใส่ฐานโรแลนด์ซีรีส์อะไรครับอันนี้ชื่อรุ่นว่า Juno DI นะครับ Juno DI ใช่ Juno เนี่ยมันเป็นซินธิไซเซอร์โหโบรัมโบราณแล้วยุคแรกๆของโรแลนด์แต่ว่าเขาเอาชื่อกลับมาใช้อีกทีนึงมันเป็นรุ่นดังๆดังเลยครับเสียงมันจะแบบเป็นเสียงแบบสังเคราะห์สังเคราะห์ใช่แม่ไม่มีแต่ตัวนี้มันเป็นซินเซเซอร์แบบที่มีระบบของแซมปลิ้งที่เป็นแบบเหมือนเรากิ้งเหมือนเราเอาเสียงมาจากเปียโนเสียงจากกีตาร์จริงๆเสียงจากแซกโซโฟนจริงๆเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยทำอะไรได้บ้างเอาจุดเด่นของเขาเลยตัวของมันเนี่ยมันก็จะมีเสียงครบทุกอินสตูเมนต์เลยนะครับทั้งกองไฟฟ้าเฮ้ยงี้เลยเหรออ่าครับเอางี้เลยอ่ะใช่ครับเปียโนก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วต้องมีตัวคีย์มันจะคีย์เบาบางๆนะครับครับจะเป็นแบบคีย์บอร์ดแต่ว่าก็ยังเล่นแบบไดนามิกเหมือนกับที่เราเล่นเปียโนได้อยู่ดีได้เหมือนกันได้ได้ยุคออร์แกนเก่าๆก็มีนี่เหมือนเครื่องสายนี่กีตาร์ไนลอนนะครับโอ้เหมือนหมดกีตาร์ไฟฟ้าก็เหมือนครับตัวนี้แจ๋วแจ๋วเสียงมันก็จะดีนะสตริงออเคสตราเสียงเวิลด์แบบพวกอินเดียอันนี้อินเดียมากมาริฮัชชาฮัชชาแต่ว่าเป็นว่ามันเสียงเยอะมากแล้วก็ผมชอบอีกหนึ่งสิ่งมากถ้าเกิดคุณเห็นตรงนี้คือตรงนี้มันคืออะไรบ้างอ่ะที่มันปรับทั้งหลายคือซีนเนี่ยมันก็จะฉลาดเรื่องของการโมดิฟายครับมันซาวโมดิฟายเราสามารถครีเอทซาวขึ้นมาใหม่ได้สมมุติว่าอย่างสมมุติเอาเสียงสตริงก่อนดีกว่าเสียงสตริงเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะแบบดูมาโพะเลยแต่ว่าผมสามารถถ้าเป็นเพลงช้าแล้วก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะใช้ตัวนี้โมดิฟายทำให้เสียงมันมาช้ากว่าเดิมถ้านี้มาผมกดแล้วมันเสียงมันมาเลยแบบถ้าอย่างนี้นุ่มๆหน่อยโอ้ถ้ามาสมูทใช่คือเสียงเดียวเนี่ยเราสามารถมันสมูทไปได้กว้างๆเลยครับอันนี้ก็ทำให้เสียงมันค้างยาวมากขึ้นออปชันอื่นบ้างอย่างเช่นอันนี้มันอะไรพี่ D-beam คือ D-beam เนี่ยมันจะเป็นตัว D-beam เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของโรแลนด์โดยเฉพาะเลยก็คือมันเป็นอินฟราเรดยิงขึ้นมานะครับในเครื่องนี้จะมีแค่3โหมดก็คือซินโซโลอันนี้จะมีมาตรฐานก็คือเราใช้มือของเราเนี่ยฝ่ามือเนี่ยขั้นอินฟราเรดจะมีระยะของมันอยู่แล้วแต่มือเราขยับใช่ครับก็คือมันเหมือนตัวโน้ตนะครับถ้ามันก็มีช่วงของมันอยู่ช่วงตัวโน้ตแจ๋วนี่ใช่ไหมฮะเรียกว่าซินธิไซเซอร์ใช่
คืออันนี้คือจะมีเป็นโหมดไมค์ไมค์ตัวนี้เราไม่ได้ทดลองนะครับ คือตัวนี้มันสามารถต่อกับไมโครโฟนตรงนี้ได้เพื่อจะทำเสียงประสานเวลาเล่นใช้มือเราคอนโทรลเสียงประสานได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้เป็นคีย์บอร์ดมีเป็นพวกปรับทรานสโพสออคเทปอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเป็นอะแพชิโออย่างพวกอย่างนี้ก็มาเราแล้วก็ใช้ตัวนี้คอนโทรลแบบเล่นแบบเพลงแล้วแต่จะทำอะไรก็ทำกันไปอีกอย่างสำคัญเลยนะครับจุดนี้ก็คือ USB memory เอาไว้เปิด MIDI file MP3 WAV ถ้าแบบผมอันนี้ผมใส่ MP3 ไว้เราจะแกะเพลงอะไรพวกนี้ก็ได้ครับอันนี้ผม This Love มันไม่ให้ไว้แค่แกะเพลงอย่างเดียวก็คือเหมือนเราถ้าเราจะไปโชว์คนเดียวเราก็เปิด backing track เปิด backing track จากตัวเองได้เลยแจ๋วเลยทีเดียวนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเครื่องซินเนเซอร์ครับที่ชื่อว่า Juno DI แต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเขารวมไว้ทุกอย่างที่นี่แล้วราคาไม่สูงเลยราคาจับต้องได้ผมพูดจริงๆแล้วก็พกพาได้เพราะเป็นโมบายซินเนเซอร์ใช่มั้ยพี่นี่คือโหถ้าเกิดเราจะลงดีเทลจริงๆอ่ะคือมันเยอะครับงั้นก็มาถามได้ฮะที่ Music City ครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามาสัมภาษณ์ก่อนแล้วกันขอบคุณด้วยครับที่นี่ฮะกับ Music City ครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้อะไรเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเรามาดูที่นี่ชั้น4ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะพี่บาสของเราครับวันนี้ขอบคุณมากกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ครับคุณพี่บาสครับครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองถ้าเกิดใครอยากจะได้เครื่องดนตรีจริงๆลองไปดูแล้วกันครับวันนี้ฮะเวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับและเสื้อผ้าจากพอนโต้นั่นเองฮะครั้งหน้าครึ่งชั่วโมงแบบนี้สาระทางดนตรีรอคุณอยู่กับเรา Music Quality เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ